สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายวายปลาจีนที่มีชื่อเรื่องว่าครึ่งเซียนพาร์ทไทม์วันนี้มาเป็นเล่มหนึ่งค่ะเซี่ยหลิงหยาหนุ่มนักศึกษาการเงินหัวดีต้องกลับมาช่วยงานต่อจากคุณลุงเรียกได้ว่าสืบทอดกิจการทางบ้านนี่แหละแต่กิจการของเขาดันไม่เหมือนคนอื่นไปเสียหน่อยเพราะกิจการของคุณลุงนั่นก็คือการดูแลอารามเต๋าอารามเต๋าที่เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในแถบตัวเมืองอย่างพอดิบพอดีอารามเก่าที่นอกจากลุงเขาที่เสียไปแล้วนั้นก็ไม่มีนักพจน์อยู่เลยสักคนดังนั้นในวันแรกที่เขาเข้ามาในอารามเต๋านี้เพื่อสืบทอดเจตนาสุดท้ายของคุณลุงก่อนคุณลุงจะเสียไปและคำสั่งเสียที่ว่านั้นก็คือคุณลุงอยากให้ตัวเองนั้นมีลูกศิษย์ที่มีกระดูกเทพเซียนนั่นให้พบหลิงหยาจึงต้องเข้ามาดูอารามเต๋าแห่งนี้เต็มตัวตั้งแต่หาเงินเข้าอารามไปจนถึงหานักพลดประจำอารามพร้อมลูกศิษย์ของคุณลุงเมื่อเข้ามาในอารามหลิงหยาก็ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารเงินของตัวเองที่ร่ำเรียนมาเรียกผู้มีจิตศรัทธาเข้าวัดโดยใช้เงื่อนไขในการแจกน้ำเปล่าในช่วงที่ในเมืองกำลังขาดแคลนน้ำศักดิ์สิทธิ์ในบ่อที่ไม่มีวันแห้งด้วยห่วงจุ้ยและคาถาที่หลิงหยาเพิ่งได้เรียนนำมาเขียนยันและใช่แล้วที่อารามนี้ยังเขียนยันจำหน่ายอีกด้วยและอย่าไปดูถูกว่ามันเป็นเพียงยันเบ็ดเตล็ดเท่านั้นเพราะเจ้ายันตัวนี้แหละที่นำเงินและชื่อเสียงมาให้แก่อารามแห่งนี้ถ้าถามว่าทำไมหลิงหยาจึงเขียนยันได้เยอะจนสามารถทำเงินเป็นกอบเป็นกำทั้งที่ไม่ได้บวชเรียนไม่ได้บำเพ็ญอันนี้ก็ต้องขอบคุณโชคชะตาชีวิตตัวเขาเองนั้นที่มีกระดูกเซียนในตัวทำให้ตัวเขามีสภาพความเป็นครึ่งเซียนและสามารถใช้วิชาได้ทันทีหลังศึกษามันและแน่นอนว่าการศึกษาของเขาที่ว่านั้นไม่ใช่การนั่งปฏิญาณแต่เป็นการเปิดหนังสือเปิดมือถือเพียงไม่กี่นาทีและความสามารถของหลิงหยานั้นก็รวมไปถึงความสามารถใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ความสามารถในการเห็นผีและแน่นอนว่าความสามารถในการสื่อสารขอความช่วยเหลือจากเทพหวังหลิงกวนเทพปรมาจารย์ประจำอารามเต๋าแห่งนี้ได้ด้วยแต่เงินขายยันเท่านั้นหรือจะพอหลิงหยาจึงต้องพยายามหาทางทำเงินเข้าวัดให้มากขึ้นไปอีกจะได้จูงใจให้นักพลดมาประจำวัดสักองค์นั่นก็เลยทำให้เขาตัดสินใจขายเมล็ดแป้งเพื่อทำเงินเพิ่มเรื่องยันเบ็ดตะเล็ดจากอารามเต๋าดังไปไกลทำให้เริ่มมีชาวบ้านเริ่มสนใจและเริ่มมีชาวบ้านที่มีปัญหาเข้ามาปรึกษาขอความช่วยเหลืออย่างเช่นมีวัยรุ่นคนหนึ่งได้บังเอิญเจอผีและหนีมาที่อารามแห่งนี้พอดีและไม่น่าเชื่อว่าลิงยาที่ไม่เคยบวชเรียนนั้นจะสามารถกำจัดผีร้ายนั้นได้อยู่หมัดทำให้นักศึกษาเกิดความเลื่อมใสและทำตัวเป็นโคศกให้กับอารามจนมีคนเข้ามาในวัดแห่งนี้มากขึ้นเสียงลือเสียงเล่าอ้างในเรื่องความสามารถของการขจัดภัยร้ายและผีร้ายของลิงยานั้นเริ่มดังในกลุ่มเมืองและเพราะหลิงหยามีความสามารถจริงทำให้เขาสามารถปราบเหล่าผีร้ายนั้นได้อยู่หมัดแม้วิธีปราบผีของเขาอาจจะโหดร้ายไปบ้างจนผีต่างๆเริ่มหวาดผวาและวิตกที่เจอหน้าหลิงหยาและในช่วงเวลาที่หลิงหยากำลังสร้างรากฐานนี่เองที่เขาบังเอิญได้พบกับซือฉางเสวียนเด็กหนุ่มในชุดนักพจน์ที่เต็มไปด้วยความสามารถคนที่หลิงหยาหมายตาเอาไว้ว่าจะต้องให้มาเป็นลูกศิษย์ของลุงเขาให้ได้หลิงหยาจึงเข้าไปตีสนิทกับฉางเสวียนทันทีโดยไม่รู้สึกอายสักนิดและด้วยความบังเอิญทำให้เขาทั้งสองคนได้ออกปฏิบัติภารกิจตามล่าผีอยู่ด้วยกันอยู่บ่อยครั้งทำให้ในวันที่ฉางเสวียนต้องหาที่พักใกล้กับมหาวิทยาลัยที่ตนเองกำลังจะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทในเรื่องของศาสนาจึงได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่ในอารามของหลิงหยาเพราะอารามแห่งนี้ใกล้กับวิทยาลัยนั้นเป็นอย่างมากหลังฉางเสวียนย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นานอารามแห่งนี้ก็ได้เปิดอารามเพื่อต้อนรับนักพรตที่เคยต้องตกระกำลำบาก
ไม่มีเงินสักแดงเข้ามาขออาศัยที่อารามเห็นโอกาสแบบนี้แล้วมีหรือที่หลิงหยาจะปฏิเสธเขาจึงรีบเชื้อเชิญให้นักพรตจางเข้ามาเป็นนักพรตประจำวัดและด้วยนักพรตจางมีหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการไม่น้อยทำให้เริ่มมีช่างภาพในเมืองมาขอถ่ายรูปและนั่นก็ทำให้มีคนเข้ามาในวัดมากขึ้นเมื่อรูปถูกปล่อยออกไปเงินทองเลยเริ่มไหลเข้ามาในวัดบ้างแต่เงินเหล่านั้นก็ยังไม่พอที่จะสร้างองค์เทพองค์ใหม่ให้กับเทพประจำอารามตามคำขอของเทพหลิงหยาจึงยังคงหัวหมุนหาเงินในช่วงจังหวัดนี้เองที่จู่ๆเขาก็ได้รับการติดต่อจากเศรษฐีใหญ่ติดต่อให้ไปกำจัดมารร้ายที่คิดจะทำร้ายจนสิ้นอายุไขแม้งานนั้นจะต้องทำให้เขาลงมืออย่างเหี้ยมโหดต่อหน้าผู้คนแต่ในที่สุดหลิงหยากับฉานเสวียนก็สามารถกำจัดผีร้ายและหาต้นตอคนที่ทำให้ผีร้ายมาทำร้ายเศรษฐีได้จนเจอทำให้เศรษฐีผู้นั้นเลื่อมใสอารามนี้เป็นอย่างมากออกปากจะสร้างองค์เทพเลื่อมทองให้เองหลิงหยาเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ดีใจมากเพราะในที่สุดเขาก็สามารถทำตามคำขอเทพประจำอารามได้แล้วทีนี้ภารกิจเขาก็เหลือเพียงแค่การหาลูกศิษย์ให้กับลุงและค่าบำรุงและขยายอารามความกลุ้มอยู่กับหลิงหยาได้ไม่นานเพราะต่อจากนั้นไม่เท่าไหร่เศรษฐีตระกูลถังก็มาติดต่อเขาขอให้เขาไปช่วยดูพื้นที่เพื่อสร้างวัดและดูห่วงจุ้ยให้ด้วยจำนวนเงินที่เสนอมาแม้หลิงหยาจะไม่มีความสามารถทางด้านนี้แต่เขารู้ดีว่าช้างเสวียนมีดังนั้นหลิงหยาจึงรีบลากช้างเสวียนไปช่วยหาเงินเข้าวัดในทันทีอันนี้ก็จะจบเล่มหนึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าเล่มนี้อ่านไปยิ้มไปมากเลยค่ะเพราะหลิงหยาของเราเนี่ยมีความน่ารักใส่ซื่อและคิดหาเงินอยู่ตลอดเวลาแต่เห็นน่ารักอย่างนั้นเวลาลงมือปราบผีทีก็เฉียบขาดจนถ้าเราเป็นผีเองก็คงไม่คิดจะกล้ามาเจอหน้าหลิงหยาละค่ะและไหนจะความมึนของช้างเสวียนอีกดังนั้นถ้าใครต้องการรอยยิ้มอยู่แล้วก็เรื่องนี้เราขอแนะนำให้อยู่ในลิสต์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ